สวัสดีครับผมกิตครับผมจากช่อง Indie Hana Channel นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นการอัปเดตนะครับฟาร์มเล็กข้างบ้านของผมเองนะครับผมหลังจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการเล่าถึงประสบการณ์นะครับในเกี่ยวกับเราผิดพลาดในเรื่องของการเลี้ยงหรือเนื่องจากเราเพิ่งลงตัวรันน้ำไปใหม่นะครับทำให้มีน้องๆปลาเนี่ยล่วงไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่รันน้ำเสร็จนะครับจนถึงลงปลาวันแรกเนี่ยนะครับผมนะฮะก็ผ่านมา20กว่าวันแล้วหลังจากที่เราลงปลานะครับผมก็ได้นำปลาใหม่มาลงนะครับซึ่งปลาใหม่ที่มาลงเนี่ยนะครับผมเป็นปลาที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วตัวไซส์เนี่ยจะใหญ่นะครับทำให้ไซส์ใหญ่ประมาณ2เซนขึ้นไปการลงปลาครั้งนี้ผมมั่นใจว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมเขาก่อนเนี่ยนะครับที่ผมเช็คแล้วเนี่ยจะเหลือน้องปลาเนี่ยประมาณ30กว่าตัวนะครับมีทั้งตัวซูเปอร์แบ็กแล้วก็ตัวส้มขาวผมก็ได้แยกไว้นะครับส้มขาวก็อยู่ประมาณ10ตัวนะครับแล้วก็ตัวซูเปอร์แบ็กประมาณ20กว่าตัวนะครับก็ผมก็จัดมาอยู่ในบ่อที่3นะครับแล้วก็มันจะว่างที่4บ่อนะครับผมเอาตัวน้องปลาการ์ตูนเนี่ยมาลงใหม่นะครับแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยนะครับผมนะฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพามาชมทีละบ่อของเราเลยครับผมมาไล่ดูทีละบ่อเลยนะครับผมอธิบายนิดนึงนะครับผมก็ของผมเนี่ยจะเป็นตัวระบบ2อย่างนะครับรวมกันก็คือ1ก็คือเป็นระบบโอเวอร์โฟลว์นะครับก็คือเป็นการน้ำล้นนะครับแล้วก็ลงในช่องกองผมจะทำถังกองรวมไว้นะครับมีทั้งหมด2ถังนะครับผมแล้วก็ในแต่ละถังเนี่ยผมจะมีตัวระบบแอร์ลิฟต์ด้วยนะครับผมนะแอร์ลิฟต์ก็คือการใช้ปั๊มลมนะครับเป่าตัวท่อนะครับเพื่อให้อากาศออกมาด้านบนแล้วก็เราก็จะใช้ตัวดันน้ำนะครับตัวแอร์ลิฟต์เนี่ยจะดันน้ำจากข้างล่างขึ้นข้างบนด้วยเป็นการวนลูปนะครับผมให้น้ำเนี่ยดึงน้ำลงไปข้างล่างแล้วก็ดูดมาข้างบนนะครับเพราะข้างในถังเนี่ยผมก็ทำเป็นมีหอยนะครับผมแล้วก็พวกเศษปะการังไว้นะครับผมก็ให้มันเป็นระบบกรองชีวภาพอีกทางหนึ่งด้วยครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับผมอันนี้ก็เป็นบ่อที่1นะครับผมนะฮะบ่อนี้ผมลงปลาไว้เป็นปลาการ์ตูนส้มขาวนะครับผมนะฮะลงไว้ทั้งหมด38ตัวนะครับผมรวมของเดิมด้วยนะครับผมนะสิ่งที่ผมเพิ่มเติมเนี่ยก็คือผมก็เอาตัวหินนะครับตัวนี้เป็นหินตายนะครับผมเอามาลงเพิ่มไปน้องปลาก็โอเคครับผมสุขภาพดีแล้วก็ตัวนี้ก็กินอาหารด้วยนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นบ่อที่2นะครับผมนะฮะก็ตัวนี้บ่อที่2เนี่ยที่ผมเช็คไว้เนี่ยจะลงประมาณ44ตัวนะครับผมนะก็ค่อนข้างผมก็ไม่กล้าลงเยอะนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าลงเยอะเนี่ยเวลาน้องปลาเนี่ยมันโตเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะแน่นกันนะครับเพราะตัวถังเนี่ยมันเป็นถังขนาดแค่200ลิตรเท่านั้นนะครับผมตัวนี้บ่อที่2เนี่ยผมก็เป็นตัวการ์ตูนส้มขาวนะครับผมถังที่3เนี่ยจะเป็นตัวการ์ตูนซุปเปอร์แบ็คนะครับผมมีอยู่ประมาณ25ตัวนะครับผมอันนี้เป็นตัวการ์ตูนตัวซุปแบ็คตัวเดิมเลยนะครับที่มารันน้ำตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาขนาดเนี่ยก็โตขึ้นนะครับตอนแรกที่มาเนี่ยเมื่อ20วันกว่าเนี่ยยังเล็กกว่านี้นะครับผมก็ได้ทำการมาวัดตัวขนาดเปรียบเทียบด้วยตัวซูเปอร์แบ็กตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็กินอาหารตลอดเลยครับผมอันนี้ก็เป็นบ่อที่4นะครับผมนะฮะบ่อที่4นี่ก็จะเป็นผสมนะครับผมระหว่างตัวมีซูเปอร์แบ็กด้วยแล้วก็มีตัวการ์ตูนมิดบาร์ด้วยนะครับมิดบาร์ก็จะออกมันจะเป็นจุดสีขาวที่อยู่บนหัวนะครับผมจะมีลายแค่จุดเดียวนะครับก็เป็นการ์ตูนมิดบาร์นะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวซูเปอร์แบ็กนะครับผมตัวนี้ก็เอารุ่นมาล่าสุดนะครับนะบ่อนี้จะที่ผมลงไว้เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ54ตัวนะครับผมก็แข็งแรงทุกตัวนะครับยังไม่มีการตายเกิดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้อาหารดูนะครับผมจริงๆเมื่อเช้าให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนึงอันนี้อาหารก็จะเป็นไซส์ S นะฮะตัวเล็กนะฮะก็ยังมีตกใจกับคนนิดนึงนะครับสงสัยกินไปเยอะแล้วเลยไม่เอาละโปรยให้ไกลๆนิดนึงนะใกล้ๆก็ยังกลัวคนอยู่นะครับนะก็กินอาหารเกือบทุกตัวครับผมนะฮะตัวไซส์ที่มาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20ถึง25มิลลิเมตรนะครับบ่อนี้ก็จะเป็นผมแบ่งเป็นครึ่งนึงไว้นะครับเผื่อไว้ลงพ่อแม่พันไว้ด้วยนะครับอนาคตนะฮะก็จะใส่ตัวมีตัวหินตายไว้ข้างบนด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวกระถางดินเผาไว้นะครับเผื่อไว้เราเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาลงนะครับผมนะตัวนี้นะครับบ่อนี้ก็จะเป็นตัวการ์ตูนแบ็กสโนว์นะครับผมกับตัวการ์ตูนแดงมารูนนะครับที่ผมลงไว้ตัวการ์ตูนแดงเนี่ยผมลงไว้8ตัวนะครับแล้วก็ตัวแบ็กสโนว์เนี่ยก็ลงไว้12ตัวนะครับผมตัวนี้ก็ลายสวยดีครับผมนะฮะตัวข้างล่างที่พื้นก็จะเป็นมีปะการังอยู่ตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นแอนพรมนะฮะนะครับ
พามาชมตัวระบบกรองของผมนะครับหรือถังกรองของผมนะฮะถังกรองแรกของผมจะแบ่งเป็น2ถังเหมือนเดิมนะครับผมนะถังแรกผมก็จะลงตัวนี้นะฮะจะเป็นสาหร่ายนะครับมันจะมี2ชนิดนะครับเป็นสาหร่ายพวงหมุนกับสาหร่ายขนนกนะครับผมนะอันนี้นะฮะก็ค่อนข้างแน่นเลยนะครับสาเหตุที่ลงไว้ก็ต้องการที่จะลดไนเตรตขยายเร็วมากครับตอนแรกก็ลงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้แบบขยายออกไปเยอะมากเกือบเต็มพื้นที่ถังแล้วในส่วนของถังกรองนะฮะสองสามอย่างนะครับก็คือมีทั้งตัวฮีเตอร์เมื่อเขาก่อนผมมาลงเนี่ยแล้วปรากฏว่าปลามันตายเยอะนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใส่ฮีเตอร์ควบคุมน้ำนะครับแล้วก็ลงติดตัว UV ไว้นะครับผมส่วนตัวฮีเตอร์เนี่ยอุณหภูมิกลางวันเนี่ยที่นี่ค่อนข้างร้อนเพราะเนื่องจากผมไว้ข้างบ้านนะครับผมแล้วก็ช่วงประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3โมงเนี่ยนะครับก็จะมีแสงแดดนะครับส่องผ่านเข้ามาด้วยนะครับอุณหภูมิกลางวันค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับประมาณ30นะครับประมาณ30ถึง31องศานะครับผมส่วนกลางคืนเนี่ยก็จะลงเหลือประมาณ29องศานะครับผมถึง30องศานะครับถังกรองเนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวสกิมเมอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างล่างผมก็เอาพวกหินนะครับผมหินตายมาลงไว้นะครับเพิ่งมาลงนะครับมันยังเป็นหินตายอยู่นะครับต้องรอประมาณบำบัดอีกประมาณเดือนหนึ่งได้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นตัวปั๊มลูกลอยนะครับต่อเข้ากับตัวเครื่องกรอง RO ครับผมนะก็ระบบก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยผมลองวัดค่าน้ำแล้วก็ปกตินะครับผมนะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นนิดนึงนะก็คือตัวไนเตรตนะครับไนเตรตเนี่ยเขาก่อนเนี่ยวัดได้25อันนี้เพิ่มมาเป็น50แล้วนะครับผมนะก็ผมก็ยังไม่มีการเปลี่ยนน้ำอะไรนะครับผมเดี๋ยวรอดูไปสักพักหนึ่งส่วนการอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้ทุกเดือนนะเพราะผมได้ตัววัดตัวขนาดของปลาแต่ละบ่อไว้ด้วยนะครับนะแล้วเรามาดูว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับการขยายตัวของปลาหรือการโตของปลาการ์ตูนแต่ละชนิดเนี่ยนะครับมันจะโตขึ้นกี่มิลหรือกี่เซนกันถ้าเพื่อนๆนะครับมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำผมได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมอย่าลืม Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งติดตามช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ